สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้คุณครูพึ่งจะมาแนะนำโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเงินนะคะเราจะแสดงวิธีหาคำตอบกันค่ะก่อนจะไปชมคลิปอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ต่อไปด้วยนะคะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะพร้อมแล้วมาดูกันเลยค่ะในหน้า171ข้อ5ป้าขายกล้วยหอมหวีละ 45.50 บาทจำนวน9หวีป้าขายกล้วยหอมได้เงินเท่าไหร่นะคะถ้าขายกล้วยหอม1หวีได้เงิน 45.50 บาทถ้าขาย9หวีก็ต้องได้เงินเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมคะเพิ่มขึ้นเท่าๆกันหลายๆครั้งต้องทำวิธีคูณนะคะวิธีทำบรรทัดแรกเขียนหน่วยเป็นบาทสตางค์บรรทัดต่อไปนะคะเขียนว่าป้าขายกล้วยหอมหวีละเท่าไหร่คะจากในโจทย์45บาท50สตางค์บรรทัดต่อไปเขียนว่าจำนวน9หวีใส่เครื่องหมายคูณขีดเส้นใต้1เส้นบรรทัดต่อไปเขียนตามที่โจทย์ถามเลยค่ะก็จะได้ว่าป้าขายกล้วยหอมได้เงินทำการคูณเลขค่ะ9คูณ0ได้0 9คูณ5เป็น45ต่อไป9คูณ5เป็น45ใส่5ทด4ต่อไป9คูณ4เป็น36ทดอีก4ค่ะ36แล้ว37 38 39 40ก็จะได้405บาท450สตางค์บรรทัดต่อไปเขียนหรือนะคะมีอยู่450ให้เขาไป400ก็จะเหลือ50นะคะให้เขาไป400สตางค์100สตางค์เท่ากับ1บาท200สตางค์เท่ากับ2บาท300สตางค์เท่ากับ3บาท400สตางค์เท่ากับ4บาท405บาทบวก4บาทได้เท่าไหร่คะ405แล้วต่อไป406 407 408 409นะคะก็จะได้409บาท50สตางค์ข้อ5ตอบป้าขายกล้วยหอมได้เงิน409บาท50สตางค์มาดูข้อ6นะคะแก้วตาใบบัวออมสินขุนและต้นกล้านำเงินไปซื้อสิ่งของบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 857.50 บาทถ้าจ่ายเงินคนละเท่าๆกันแต่ละคนต้องจ่ายเงินคนละเท่าไรมีอยู่กี่คนคะนับสิคะแก้วตาใบบัวออมสินขุนและต้นกล้า1 2 3 4 5 5คนใช่ไหมคะบริจาคเงินคนละเท่าๆกันถามว่าบริจาคคนละเท่าไรแบ่งเท่าๆกันต้องทำวิธีหารนะคะวิธีทำบรรทัดแรกเขียนว่าแก้วตาใบบัวออมสินขุนและต้นกล้า5คนบรรทัดต่อไปนะคะนำเงินไปซื้อสิ่งของบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัย 857.50 บาทถ้าจ่ายเงินคนละเท่าๆกันบรรทัดต่อไปเขียนหน่วยก่อนค่ะเป็นบาทสตางค์ตัวตั้งก็คือ857บาท50สตางค์มีอยู่กี่คนคะ5คนก็ต้องหารด้วย5บรรทัดต่อไปเขียนตามที่โจทย์ถามเลยค่ะก็จะได้ว่าแต่ละคนต้องจ่ายเงินคนละ
็นการหารใช่ไหมคะเวลาหาคำตอบเราจะใช้การคูณมาช่วยในการหาคำตอบเราจะดูว่า5คูณอะไรไม่เกิน8ก็คือ5คูณ1เป็น5นับไปให้ถึง8ค่ะ5แล้ว6 7 8เหลืออีกเท่าไหร่คะเหลืออีก3เขียนไว้หน้าเลข5ค่ะต่อไป5คูณอะไรได้35ก็คือ5คูณ7เป็น35ต่อไป5คูณอะไรไม่เกิน7ก็คือ5คูณ1เป็น5นับให้ถึง7ค่ะ5แล้ว6 7เหลืออีกเท่าไหร่คะเหลืออีก2เขียนไว้หน้าเลข5เลยค่ะต่อไป5คูณอะไรจะได้25 5คูณ5เป็น25ต่อไป5คูณอะไรจะได้0 5คูณ0ได้0ก็จะได้171บาท50สตางค์ข้อ6ตอบแต่ละคนต้องจ่ายเงินคนละ171บาท50สตางค์เป็นยังไงบ้างคะโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเงินไม่ยากใช่ไหมคะแล้วมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะอยากเก่งคณิตคิดถึงคุณครูพึ่งอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อไปนะคะ